สวัสดีครับนี่ไทยฟอเร็กซ์นะครับคลิปนี้อาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะเพราะว่าสำหรับคนที่กำลังทดลองสูตรอะไรบางอย่างกับผมอยู่นะแล้วก็ผมจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันก็สามารถดูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมตอนนี้นะครับผมในคลิปที่แล้วแนะนำ RA 300ไปนะครับผมคลิปนี้เป็น RA 1000นะครับตอนจะแนะนำแบบนี้ก็คือเราจะต้องไปพิจารณาดูเองว่าเราจะใช้ RA 80 RA 300หรือจะใช้ RA 1000นะครับผมเราต้องไปพิจารณาดูเอาเองนะมันอาจจะดูมั่วๆหน่อยแต่พอเราทดลองใช้แล้วมันได้ผลมันทำกำไรได้ก็ why not ก็เอามาใช้นะครับผมไม่แคร์ don't care นะผมก็เอามาใช้เพราะมันสามารถทำกำไรได้ถูกไหมคุณก็ไปช่างใจไปคิดพิจารณาดูเองว่าเอ๊ะจะใช้ไพรเฟรมอะไรลองเอาไปใช้ดูว่าไพรเฟรมไหนสามารถทำกำไรได้ดีที่สุดนะครับผมจะไม่บอกตรงนี้แต่ว่าให้เอาไปลองเองมี RA 1000 RA 300กับ RA 80นะครับทีนี้จะบอกเรื่องแท่งเทียนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ในฮิสโตแกรมบอกเป็นเซลล์แต่ยังไม่ออกภูเขานะแต่ว่าอยู่ใต้อยู่ตรงใต้ไส้นะครับผมที่เป็นแท่งสีเขียวอันนี้สำหรับ RA 1000นะครับผมสำหรับ RA 1000อย่างที่บอกจุดเปิดที่ที่สุดก็คือหัวกราฟนะครับผมแต่นะครับตรงนี้ถ้าคุณจะเซลล์สามารถทำได้เพราะว่าถ้ามันเป็นแห้งสีเขียวแต่ตรงนี้มันเหลือน้อยละตอนแรกมันมีตั้งแต่ตรงนี้เลยสีเขียวนะครับผมมันเริ่มย่นลงมาเพราะมันเป็นแห้งสีเขียวเนี่ยแล้วเส้นราคาอยู่ตรงตูดไส้เนี่ยตูดแห้งนะครับผมก็คือมันกำลังดันลงนะครับคุณสามารถกดเซลล์ได้นะครับแต่จะต้องเป็นไพรเฟรมที่ใหญ่จริงๆนะเพราะว่าถ้าเป็นไพรเฟรมเล็กโอกาสที่มันจะขึ้นแท่งใหม่มีสูงคุณก็อาจจะชวดไปตรงนั้นถ้าเป็นไพรเฟรมเล็กคุณอาจจะเน้นที่หัวแท่งอย่างเดียวนะครับผมจะดีที่สุดสำหรับไพรเฟรมใหญ่ก็เหมือนกันนะหัวแท่งยังไงก็ดีที่สุดแต่ถามว่าตูดแท่งสามารถทำได้ไหมจากที่เราทดลองกันในช่วงนี้เนี่ยมันสามารถเข้าทำกำไรได้แต่ทิศทางจะต้องไม่ขัดกับฮิสโตแกรมนะครับผมทิศทางจะต้องตรงกับฮิสโตแกรมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นอยากให้เห็นตัวอย่างเยอะๆก่อนอย่างตรงเนี้ยฮิสโตแกรมเป็นบายตรงนี้เป็นแท่งสีเขียวละมันดันขึ้นไปแล้วตรงนี้ไม่เอาแล้วนะครับผมแต่ถ้ามันยังเป็นแท่งสีส้มอยู่นะครับผมสามารถกดเข้าบายได้แต่พอแท่งสีเขียวนี้แล้วเนี่ยเราไม่เสี่ยงตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นไพรเฟรมใหญ่ถ้าโดนลากมันก็ลากหนักเลยแต่ถ้าเข้าได้กำไรมันก็กำไรได้ไวมากนะครับเพราะนั้นดูดีๆเราจะถ้าจะบายจะต้องเข้าที่แท่งสีส้มถ้าจะเซลล์คุณจะเข้าที่แท่งสีเขียวนะครับตรงนี้สำหรับ RA 1000ตรงเนี้ยมันจะเป็นบายนะครับฮิสโตแกรมมันอยู่นั่นแหละแต่ยังไม่ออกจากภูเขานะแต่คุณก็สามารถเข้าบายได้ไวตรงแท่งสีส้มตรงเนี้ยถือว่าบายได้แต่จะให้ดีกว่านี้คือให้มันเป็นแท่งเยอะกว่านี้จะดีมากเพราะตอนนี้มันใกล้จะเป็นโดจิแล้วนะครับพอเป็นโดจิก็โอกาสจะเริ่มแท่งใหม่ก็มีสูงนะครับให้นำไปฝึกดูก่อนฝึกใช้ดูยังไม่บอกว่ายังไงตรงนี้เป็นเซลล์ได้นะครับกดเซลล์ได้ผมเข้าไปหลายตัวแล้วแต่ว่าให้มาดูแอคเคาท์ที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าถ้าไปดูแอคเคาท์ที่ใช้เนี่ยมันบังกราฟนะผมจะให้ดูแอคเคาท์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกันไม่งั้นมันจำเป็นจุดที่มันบังกราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เลยให้มาดูแอคเคาท์ที่มันเอมตี้นะครับมันบังกราฟแล้วมองไม่เห็นถ้าเปิดแอคเคาท์ที่เปิดเนี่ยมันบางทีมันบังกราฟแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยมันมองไม่เห็นแท่งนะครับก็เลยไปใช้แอคเคาท์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกันมันเอมตี้นะครับอย่างตรงนี้เป็นเซลล์นะครับความจริงผมเปิดไว้หมดแล้วก่อนหน้าที่จะมาอัดคลิปนี้นะครับว่าตัวไหนเทรดได้บ้างนะครับแล้วก็บอกไว้ในหน้ากลุ่มแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์กันตอนที่ผมเก็บกำไรได้แน่นอนก็เอามาอวดโชว์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยฮิสโตแกรมยังลงอยู่นะครับอยู่ครึ่งๆกลางๆมันก็คือใกล้กับเลเวล0เกินไปก็อาจจะแนะนำว่ายังไม่ควรเทรดดีกว่านะครับยังไม่ควรเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวด้วยคือมันเป็นบายแหละแต่ว่าอยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก็คือเป็นรอบายแล้วมันแท่งสีเขียวแล้วก็เลยยังไม่สนใจที่จะเสร็จตัวนี้นะครับผมนอกจากให้ฮิสโตแกรมลงมาเยอะกว่านี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นแท่งสีส้มเนี่ยถึงจะเข้าบายนะครับตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่า
มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วกราฟมันดูได้ง่ายขึ้นมันมีความนิ่งครับผมตรงนี้เป็นสัญญาณบ่ายเหมือนกันแต่เป็นกราฟเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ยังไม่ต้องเข้าถ้ามันเป็นแท่งสีส้มถึงจะกดเข้าบ่ายประมาณนี้นะครับถ้าเป็นหัวแท่งยิ่งดีต้องบอกว่าเป็นหัวแท่งนี่คือแจ็คพอตเลยถ้าเราสามารถมาเข้าใน IA 1000แล้วเป็นหัวแท่งได้เนี่ยคือซัพพอร์ตคือเป็นแจ็คพอตเลยนะครับผมAUD CAD ตรงนี้เนี่ยต้องรอชัดเจนกว่านี้แต่ก็กำลังตัดเป็นบายตรงนี้ก็คือที่โปรแกรมกำลังตัดลงมานะครับมันอาจจะดูมั่วๆหน่อยอาจจะดูงงแบบว่าเหมือนกับใช้ไม่ได้มันใช้งานไม่ได้เหมือนกราฟเอ้ยมันดูไม่ได้เลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะแต่ความจริงแล้วมันใช้ได้เราลองแล้วมันค่อนข้างที่จะเก็บกำไรได้เร็วมากๆนะครับเร็วกว่า RA 300อีกนะครับแต่ว่าคุณต้องเอาไปฝึกดูเอาไปทดลองดูอย่างนี้ตรงนี้เป็นเซลเป็นแท่งสีส้มก็ไม่ต้องเข้าอย่างที่บอกก็คือถ้าราคาอยู่ใต้ไส้แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นแท่งสีส้มแล้วตอนนี้คือมันกำลังดันกลับขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าฮิสโตแกรมมันยังเป็นเซลล์อยู่เพราะนั้นเราไม่อยากที่จะขัดกับฮิสโตแกรมไงก็เลยไม่กดบายนะครับผมตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่เรารู้ว่ามันกำลังดันขึ้นแหละแต่ถ้ามันเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยเราถึงจะกดเซลล์เพราะฮิสโตแกรมมันเป็นเซลล์ต้องย้ำอีกรอบว่าอย่าขัดกับฮิสโตแกรมนะครับผมฮิสโตแกรมตรงนี้เป็นสูตรกับหัวนะใช้สูตรกับหัวทั้งหมดอย่าเข้าขัดกับฮิสโตแกรมนะครับผมแล้วก็ให้บายที่แท่งสีส้มแล้วก็เซลล์ที่แท่งเทียนสีเขียวนะครับจะเป็นหัวแท่งตูดแท่งก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าสีแท่งจะต้องตรงกันข้ามนะครับบายที่แท่งสีส้มเซลล์ที่แท่งสีเขียวนะครับถ้าได้หัวแท่งก็คือยิ่งดีมากๆอันนั้นก็คือเพอร์เฟกต์เลยแต่ที่สำคัญเลยคืออย่าเทรดตรงข้ามกับฮิสโตแกรมเด็ดขาดเพราะว่าผมลองแล้วก็เละเทะเลยนะครับมันแย่มากนะครับเทรดไพร์เฟรมใหญ่ตรงข้ามกับฮิสโตแกรมตัวนี้เนี่ยเละเลยนะครับเพราะนั้นคนที่ช่วยผมทดลองทีมงานที่ช่วยทดลองอยู่เนี่ยผมบอกย้ำเลยว่าอย่าเทรดตรงข้ามกับฮิสโตแกรมเพราะว่าทำแล้วเละเทะไปเลยนะครับไม่ใช่เละธรรมดานะโคตรเละเลยครับตรงนี้เป็นบายตรงนี้สามารถเข้าบายได้นะผมแล้วก็เกือบจะเป็นหัวกราฟพอดีด้วย EURAUD ตรงนี้บายตรงนี้ผมเปิดไว้แล้วเหมือนกันบายสวยมากนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยคือฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขาเนี่ยจะดีมากอันนั้นก็คือเพอร์เฟกต์อีกอย่างนึงเลยฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขาแล้วก็ราคาอยู่ตรงหัวกราฟเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟกต์โคตรนะแต่ตรงเนี้ยถามว่าตรงนี้เข้าได้ไหมก็สามารถเข้าบายได้นะบอกเลยว่าเข้าได้แล้วผม EURAUD เป็นบายได้นะครับตัวนี้มันเป็นบายแต่ว่าเป็นโดจิแล้วนะครับสามารถเข้าได้ไหมก็น่าจะลองเข้าดูตรงนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่ได้ทดลองโดจินะครับผมแต่ก็กำลังจะเป็นแท่งใหม่นะครับผมน่าจะเข้าใจได้ตรงนี้เป็นเซลล์แต่มันเป็นแท่งสีส้มเราก็ไม่เข้าถ้าเป็นแท่งสีเขียวเราถึงเข้านะครับผมตรงนี้มันจะเหมือนกับมันจะใช้ได้ง่ายขึ้นแหละมันจะมั่วๆหน่อยแต่มันโคตรได้ผลเลยอันนี้อยากให้ไปลองเห็นด้วยตัวเองนะตรงนี้เป็นเซลล์อันนี้ผมก็เข้าไว้แล้วเหมือนกันนะครับกดเข้าเซลล์ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ราคาอยู่ใต้แท่งมันกำลังดันลงเรารู้ได้อะในไพร์เฟรมใหญ่เราเห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นไพร์เฟรมเล็กเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือกลัวมันจะสร้างแท่งใหม่แล้วก็ชวดไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในไพร์เฟรมเล็กเพราะฉะนั้นในไพร์เฟรมเล็กเราจะเข้าที่หัวกราฟแท่งเทียนเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นไพร์เฟรมใหญ่เนี่ยเรารู้ว่ามันกำลังย่นลงกำลังดันลงนะครับผมโอกาสที่จะสร้างแท่งใหม่ก็มีแหละแต่ว่าโอกาสที่เก็บกำไรมันสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนนะครับผมเพราะสเกลมันกว้างกว่ามากแค่จากตรงนี้เนี่ยจะให้ดูว่าถ้าคุณเซลล์ตรงนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยก็900กว่าปีบแล้วนะครับพันกว่าปีบทั้งหมดจนถึงจุดต่ำสุดแค่สั้นๆตรงนี้ก็พันกว่าปีบแล้วนะครับจะให้ดูตัวที่เห็นได้ชัดหน่อยจะให้ดูตัวนี้ถ้าคุณเซลล์ข้างบนตรงนี้ตามฮิสโตแกรมคุณจะไม่เห็นฮิสโตแกรมในอดีตหรอกแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะเห็นมันถึงจะเห็นตอนมันจะเห็นตอนใช้กับตอนปัจจุบันตรงนี้ 5,000 กว่าปิ๊บนะครับ 5,000 กว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสเกลมันการเก็บกำไรมันก็เลยง่ายขึ้นคือคุณเห็นจังหวะเข้าขอแค่จังหวะเข้าอ่ะไม่ต้องมาไอ้แบ็คแท็กกิ้งหรือฮิสตอรี่ข้างหลังอะไรเลยหรือเรคคอร์ดเก่าอะไรเลยแค่จังหวะเข้าณตอนนี้เนี่ยจังหวะเข้าณปัจจุบันเนี่ยคุณขอแค่เห็นจังหวะเข้า
ตามสูตรของเราก็คือตามฮิสโตแกรมตามจังหวะแท่งสีแท่งเทียนที่บอกไปตะกี้เนี่ยขอแค่จังหวะเข้าไปนิดเดียวเนี่ยแค่กราฟวิ่งราคาวิ่งนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถทำกำไรได้แล้วนะครับผมยิ่งในช่วงหลังบ่ายสองหรือหลังสองทุ่มเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเปิดไว้หรือว่าเทรดเนี่ยบ่ายสองหรือหลังสองทุ่มเนี่ยทำกำไรได้เร็วมากๆหลายไม้มากๆนะครับผมและยิ่งเปิดไว้เมื่อคืนนี่ปิดออกมาเพียบเลยที่ส่งให้ดูหน้ากลุ่มเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเอาไปฝึกแล้วก็ลองดูได้ตอนนี้มาย้ำตรงนี้เถอะว่าแท่งเทียนดูยังไงนะครับในไพร์เฟรมใหญ่สามารถเป็นไปได้ก็คือเห็นอยู่แท่งราคาอยู่ใต้แท่งสีเขียวแบบนี้แต่ตอนนี้ฮิสโตแกรมมันบอกบายตอนนี้มันกำลังดันขึ้นแหละเรารู้มันเป็นบายแต่ว่าเราจะบายที่แท่งสีส้มมันจะดีกว่านะครับผมโอกาสมันดีกว่าในการที่จะเก็บได้ไวขึ้นได้โอกาสที่จะติดน้อยลงนะครับผมถ้าบายที่แท่งสีส้มนะเพราะถ้าบายแท่งสีเขียวตอนนี้มันขึ้นไปแล้วเหมือนกับว่ามันตกรถแล้วนั่นแหละนะครับเพราะสีแท่งมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เอาไปลองดูอย่างตรงนี้ยังเซลล์ได้อยู่นะครับมันจะมองชัดขึ้นอ่ะคือมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วลองเปิดดูนะเราลองกดเข้าไปดูเนี่ยมันทำกำไรได้ไวขึ้นนะครับผมอย่างนี้ลองเอาไปดูพิจารณาดูนะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งอย่างที่บอกไว้ทิศทางที่แท้จริงมีแค่ทิศทางเดียวนะผมเพราะนั้นตัดสินใจบายหรือว่าเซลล์ดีๆคุณจะใช้ RA 1000 RA 300 RA 80ก็ได้อย่าลืมนะว่าคุณจะใช้แบบฟิกทามฟิกไพรซ์เฟรมก็ได้หรือจะใช้แบบไล่ไพรซ์เฟรมก็ได้ถ้าไล่ไพรซ์เฟรมอย่าลืมว่าไพรซ์เฟรมใหญ่ที่สุดคือทิศทางหลักที่คุณจะต้องยึดมั่นทิศทางหลักในไพรซ์เฟรมนั้นเป็นหลักไพรเฟรมใหญ่เป็นหลักนะผมแล้วไพรเฟรมเล็กจะต้องหันตามไพรเฟรมใหญ่นะครับถึงจะเข้าออกได้หรือคุณจะเลือกไพรเฟรมใดไพรเฟรมหนึ่งแล้วฟิกเทรดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เข้าออเดอร์เก็บกำไรที่ไพรเฟรมนั้นไพรเฟรมเดียวก็ได้เรียกว่าเป็นแบบฟิกไพรเฟรมนะครับผมก็เลือกเอาแต่ใจดูว่าจะเทรดใน RA 1000 RA 300หรือ RA 80นะครับอันนี้ต้องไปพิจารณาดูนะครับหรือจะเลือกไพรเฟรมไพรเฟรมอื่นก็ได้จากในนี้นะครับก็ลองดูที่เราคิดว่าเอ้ยมันโอเควะแล้วก็เอาไปลองดูลองเปิดออเดอร์ดูลองทำตามที่สอนตรงนี้ดูว่าในไพรเฟรมใหญ่ทำยังไงวันนี้ได้สอนอธิบายไปแล้วถ้าไม่เข้าใจลองย้อนฟังอีกรอบหนึ่งได้นะผมก็คือไม่เทรดตรงข้ามกับฮิสโตแกรมนะครับผมฮิสโตแกรมเป็นสูตรกับหัวนะครับสูตรนี้สูตรกับหัวไม่เทรดตรงข้ามกับฮิสโตแกรมนะครับไม่เทรดตรงข้ามกับครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็เข้าบายที่แท่งเทียนสีส้มเข้าเซลล์ที่แท่งเทียนสีเขียวนะครับผมเอาไปลองดูนะถ้าเข้าหัวกราฟได้ยิ่งดีนะครับผมถ้าฮิสโตแกรมออกจากภูเขาได้ยิ่งเพอร์เฟกต์นะครับผมเพราะนั้นลองเอาไปฝึกเข้าดูแต่บอกไว้ก่อนว่าฮิสโตแกรมไม่จำเป็นต้องออกจากภูเขาก็สามารถเข้าได้อย่างเช่นตอนนี้คุณสามารถกดเข้าเซลล์ได้สามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดีดนิดเดียวคุณกำไรแล้วแนะนำเก็บที่นะผมเหมือนเดิมก็เลยก็คือ7ปิ๊บ8ปิ๊บ9ปิ๊บ10ปิ๊บ11ปิ๊บแต่รู้สึกว่ามันจะวิ่งไปที่8ถึง9ปิ๊บเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถตั้งทีไปที่8ถึง9ปิ๊บได้เนี่ยมันไปบ่อยจริงๆตรงนี้นะครับหรือแม้แต่11ปิ๊บเองก็ยังบ่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะเพราะว่าสเกลการเก็บกำไรเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับอย่างที่บอกสเกลการเก็บกำไรมันกว้างขึ้นนะครับแค่ตรงนี้ก็4 5,000 ปิ๊บแล้วนะครับเพราะโอกาสที่กราฟจะดิดไปชน TP เนี่ยมันก็เลยไวขึ้นนะครับ 4,900 ปิ๊บตรงนี้ลองเอาไปฝึกดูแล้วตัดสินใจดูนะครับคือพอใช้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้เองอ่ะอย่างให้สัมผัสเองตรงนี้ก็ 4,000 กว่านะครับโหเว็บหนึ่งเนี่ย 4,000 ปิ๊บถือว่าเยอะมากครับคือคุณเก็บกำไรได้สบายๆเลย 5,000 กว่าตรงนี้นะครับเก็บกำไรสบายๆไปนะอย่างตรงนี้อย่างที่บอกมันใกล้ที่จะเป็นรอให้เป็นบายนะครับถ้าเซลล์ตอนนี้มันก็เสี่ยงอยู่เพราะว่าฮิสโตแกรมก็ลงมาแล้วก็คิดว่ายังไม่น่าที่จะทำอะไรกับตัวนี้นะครับโอเคนะลองไปฝึกดูวิเคราะห์ตามที่สอนถ้าไม่เข้าใจลองย้อนฟังอีกรอบหนึ่งอย่างตัวนี้สัญญาณมันเป็นบายแต่มันเป็นแท่งสีเขียวแล้วถ้าเป็นแท่งสีส้มก็สามารถเข้าบายได้นะครับผมโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณครับลองไปฝึกดูนะ RA 1000 RA 300
หรือ RA80 ไปพิจารณาดูนะครับผมวิธีใช้วิธีเข้าออเดอร์ก็ตามที่สอนไว้ตรงนี้เลยนะครับย้ำอีกทีนึงว่าคุณจะต้องดู EP 217ถึง221มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทดลองอะไรพวกนี้นะครับคลิปนี้อาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับเพราะว่า ทดลองอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับผมคนที่ทดลอง RA300 แล้วก็พัฒนามาทดลองตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คอนเซปต์เดียวกันวิธีการเหมือนกันนะครับตามที่สอนไว้ในนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นบายได้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ